4ตุลาคมที่ผ่านมานายมีศักดิ์ภักดีคงอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดรักทะเลชุมพรเพื่อทรัพยากรประมงที่ยั่งยืนณชายทะเลปากน้ำหลังสวนณวัดบ้านแหลมอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพร้อมหัวหน้าศูนย์ราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า10ล้านตัวคืนสู่ธรรมชาติหนุนสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนโอกาสนี้ได้มอบรางวัลเลิศรัฐสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้แก่ตัวแทนชมรมอนุรักษ์กุ้งกล้ามกรามลุ่มน้ำสวีจังหวัดชุมพรกระบวนการในการฟื้นฟูทรัพยากรฝั่งที่จะให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นและก็ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการในวันนี้มันจะเป็นการจุดประกายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกแห่งหันกลับมาดูทะเลหันมาดูความยั่งยืนของทะเลหันมาช่วยกันพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรทะเลให้มีความยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับโครงการรักทะเลชุมพรเพื่อทรัพยากรที่ยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตามยุทธศาสตร์สู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงสิ่งแวดล้อมกระตุ้นในทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดรายได้มีอาชีพที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่เข้มแข็งอันเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต